มือบ้างหรือไม่ต้องยกมือแล้วก็ยกมือยืนหนึ่งยกหนึ่งโอเควิศวะไฟฟ้าแล้วให้หนึ่งเสียงบ้านมีเนี่ยไม่พอบ้านเลยส่งวิศวะไฟฟ้าวันนี้มาที่เชียงรายก็วันนี้มาตั้งตัวแทนเสร็จมาช่วงบ่ายฮะแล้วก็เตรียมตัวที่จะสรรหาผู้สมัครในการลงส.ส.จังหวัดเชียงรายตอนนี้เราได้ผู้สมัครทั้งหมด5เขตแล้วครับแต่ยังไม่ครบนะฮะยังไม่ครบกับเขตที่เหลือนะครับเราก็ตั้งใจว่าเรามีผู้สมัครที่มีคุณภาพในการที่จะแข่งขันในการลงเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคม256ก็คิดว่าจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นจังหวัดเป้าหมายที่เราจะต้องปักธงในนามพรรคไทยศรีวิไลให้ได้ฮะในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับผมในครับผมคือเป้าหมายมันคือตอนนี้คือมันทุกจังหวัดแล้วแหละเพียงแต่ว่าตอนนี้เมื่อเราได้ผู้สมัครครบนะครับทุกเขตแล้วเราก็จะมีการจัดปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับเพื่อชี้แจงนโยบายต่อพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายหลังจากที่ได้เบอร์แล้วเพราะว่าการจะได้เบอร์ก็คือได้สมัครช่วงต้นเดือนเมษายนทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อแล้วก็จะแถลงนโยบายให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายได้ทราบว่าเรามีนโยบายอะไรบ้างที่จำเป็นในการลงเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็โดยส่วนใหญ่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายก็เป็นเกษตรกรซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวนะครับปลูกลำไยหรืออะไรก็ตามนะฮะแล้วก็ค้าขายนะครับเราก็มีนโยบายที่สำคัญอยู่หลายนโยบายด้วยกันก็คือนโยบายเรื่องปากท้องเรื่องอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบทุกครอบครัวในจังหวัดเชียงรายเนี่ยครอบครัวละ 150,000 บาทแต่ทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศแล้วเราก็เป็นวงเงินประมาณ 3.3 ล้านล้านแต่เป็นวงเงินกู้ให้กับพี่น้องประชาชนผ่อนชำระเดือนละประมาณ 3,125 บาทดอกเบี้ยนิดหน่อยนะฮะแต่ก็มีการค้ำประกันวงเงินป้องกันหนี้ NPL แล้วเงินจำนวนนี้เมื่ออัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถจับจ่ายใช้สอยแล้วก็รีเทิร์นกลับมาเป็นภาษีซึ่งภาษีดังกล่าวจะรีเทิร์นกลับมาประมาณ 700,000 กว่าล้านด้วยกันในรอบหนึ่งแล้วก็ 700,000 กว่าล้านเนี่ยก็สามารถที่จะผันไปเป็นเงินคนชรา12,100,000คนได้ประมาณ 726,000 ล้านต่อปีตรงจุดนี้คนชราในจังหวัดเชียงรายก็จะได้เดือนละ 5,000 บาทปีละ 60,000 บาททุกคนเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเงินจำนวนนี้ไม่ได้เป็นเงินใครก็เป็นเงินพวกท่านนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นการรีเทิร์นกลับมาเป็นภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเป็นภาษี 726,000 ล้านตอนนี้ก็จะรีเทิร์นกลับมาอีกรอบนึงกลับมาเป็นภาษีให้กับระบบรัฐบาลก็ประมาณอีกแสนกว่าล้านเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นนโยบายหลักที่สำคัญแต่อีกนโยบายนึงที่จำเป็นและสำคัญมากสำหรับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายและก็ทั่วประเทศคือนโยบายการปราบปรามยาเสพติด
พราะว่าในสมัยที่ผมเป็นกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงรายก็ทราบว่ายาเสพติดส่วนใหญ่มาจากจังหวัดเชียงรายจากตะเข็บชายแดนพม่ากับไทยนะครับซึ่งเป็นจุดขนถ่ายยาเสพติดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นยาบ้ายาไอซ์ยาเคเฮโรอีนพวกนี้นะครับซึ่งคนที่ถูกจับในจังหวัดเชียงรายถือว่าเยอะมากนะฮะ 7,000 กว่ารายด้วยกันต่อปีนะฮะต่อปีงบประมาณนะฮะเพราะฉะนั้นยาเสพติดเนี่ยจะเข้าไทยไม่ได้เลยถ้าเรามีการวางกำลังตะเข็บชายแดนตามช่องทางธรรมชาติเขาเรียกว่าแบบรัดกุมณปัจจุบันมี2ช่องทางธรรมชาติคือ1คือบริเวณทิวเขานะครับทิวเขา2ก็คือข้ามแม่น้ำนะครับข้ามแม่น้ำฝั่งพม่ากับฝั่งเราแล้วก็ฝั่งลาวกับฝั่งเรานะครับเพราะเป็นบริเวณสามเหลี่ยมทองคำตรงจุดนี้สมมุติถ้ามีการจัดวางกำลังทั้งตชด.ทั้งทหารบกทั้งนรข.ก็คือทหารเรือซิลประมาณสัก400เมตรต่อนายเนี่ยแล้วก็คุมพื้นที่อยู่ประมาณ24ชั่วโมง3ผัดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าซิลตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแนวทางในการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยน่าจะยากขึ้นซึ่งนโยบายหลักๆที่สำคัญคือเราก็จะมีการยิงเตือนก่อนว่าห้ามนำยาเสพติดผ่านเข้ามาในไทยเพราะว่าถ้าเราสกัดนี้ได้ก็คือ 90% ของทั้งประเทศทั้งหมดถ้าสกัดถ้ายังไม่เชื่อก็คงต้องวิสามันนะครับเพราะฉะนั้นบรรดาพ่อค้ายาเสพติดที่ตะเข็บชายแดนจงทราบไว้นะครับว่าถ้าพรรคไทยศรีวิไลเนี่ยได้เป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นพรรครัฐบาลที่สำคัญนะฮะนโยบายหลักตรงจุดนี้คือถ้าพวกท่านไม่เลิกค้ายาเสพติดเนี่ยเราจะวิสามันท่านทั้งหมดรวมทั้งเราจะส่งหน่วยรับเข้าไปในพื้นที่ของท่านตามตะเข็บชายแดนตรงจุดนี้ไปเผานะฮะไปเผาลังในการขบวนการค้ายาเสพติดทั้งหมดเราจะไม่ต้องเหี้ยมนะฮะเพราะว่าเราต้องรักษาคนในประเทศทั้งหมด66ล้านคนด้วยกันนะครับแล้วนโยบายหลักๆที่สำคัญคือถ้าเราเป็นหนึ่งในครม.หรือสองในครม.เนี่ยเราก็จะต้องมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการลาดตระเวนหลังก็คาดหวังพอสมควรที่จะทำให้นโยบายต่างๆที่ให้ไว้กับประชาชน13ข้อเนี่ยทำได้ถ้าได้เสียงเยอะนะครับทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยถ้าได้เขตเยอะถึง30เขตบัญชีรายชื่อถึง20บัญชีรายชื่อตรงนี้ทุกนโยบายได้หมดนะครับผมไม่ได้ขอมากครับผมขอแค่ครอบครัวละ1คะแนนนะครับขอแค่ครอบครัวละ1คะแนนเนี่ยเราก็ได้22ล้านคะแนน22ล้านคะแนนเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นแกนหลักในการดำเนินการตามนโยบายที่เราให้ไว้กับประชาชนได้ทุกๆเรื่องเราทำได้หมดฮะเพราะว่านโยบายที่เราทำมาเนี่ยคือกันกองแล้วก็มีที่มาที่ไปของเงินทุกอย่างทุกตัวเม็ดเงินทั้งหมดครับสามารถทำได้หมดเพียงแต่ว่าเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่มากได้ก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะไว้วางใจพรรคไทยศรีวิไลนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ